วัสดีค่ะพบกับแรมนะคะในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ได้สาระค่ะวันนี้นะคะแรมได้มีข่าวเกี่ยวกับงาน Motor Expo 2014มาฝากนะคะซึ่งเขาได้เปิดให้จองพื้นที่กันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องค่ะซึ่งปีนี้คาดว่ายอดจองรถในงานน่าจะมีถึง 50,000 คันกันเลยทีเดียวว้าวไปชมข่าวกันเลยค่ะนายขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่31หรือ Motor Expo 2014เปิดเผยถึงบรรยากาศการจองพื้นที่งานว่าบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้ความสนใจเหมือนเช่นทุกปีบางค่ายต้องการเพิ่มพื้นที่มากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นประกอบกับเป็นการจัดงานในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการขายในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายรวมของปี 2,557 ดีขึ้นด้วยถึงแม้ในช่วงไตรมาสแรกของปียอดขายรถยนต์ลดลงถึง 45% แต่ในไตรมาส 2ภาวะการขายค่อนข้างดีขึ้นติดลบเพียง 25% สำหรับไตรมาส 3หากสถานการณ์บ้านเมืองมีความชัดเจนตลาดรวมจะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆจนถึงไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่เป็นช่วงของการจัดงานจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีปัจจัยเอื้อหลายอย่างเช่นใกล้เทศกาลปีใหม่การปรับขึ้นเงินเดือนและการรับโบนัสซึ่งก็น่าจะช่วยเพิ่มบรรยากาศการซื้อขายได้ดีและคาดว่ายอดขายรถยนต์ปีนี้น่าจะอยู่ที่ 900,000 ถึง 1 ล้านคันก็ปีนี้เราคำนวณว่าน่าจะอยู่ที่ 50,000 คันนะครับความจริงก็เป็นยอดเดียวกันกับที่เราประเมินปีที่แล้วนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมียอดนิดนึงก็คือตอนมันตกอยู่หน่อยนึงนะครับเราจบที่ยอดประมาณ 41,000 นะครับปีนี้เราก็คิดว่ามันอยู่ที่ 50,000 เนื่องจากว่าในปลายปีเนี่ยมันจะเป็นควอเตอร์สุดท้ายซึ่งเป็นแรงสวิงขึ้นเพราะว่า3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นควอเตอร์ที่ติดลบอยู่นะครับเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะสวิงขึ้นมันจะทำให้เกลี่ยยอดติดลบทั้งปีปีนี้ของพวกเราเนี่ยไม่ถึงควอเตอร์แรกที่เรากลัวควอเตอร์แรกมันตก 45%เพราะนั้นเราประเมินว่าในควอเตอร์สุดท้ายซึ่งเป็นงานเราเนี่ยจะสวิงกลับเราก็ตั้งยอดไว้ว่าประมาณ 50,000 คันเหมือนกันซึ่งถ้าเป็น 50,000 คันเนี่ยคำนวณคร่าวๆเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนก็ 50,000 ล้านโดยประมาณสำหรับพื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้น 80,000 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ภายในอาคาร 60,000 ตารางเมตรและพื้นที่ด้านนอกอาคารอีก 20,000 ตารางเมตรโดยมีการปรับปรุงขนาดของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ร่วมงานโดยเฉพาะในส่วนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องแต่ยังคงค่าเช่าในอัตราเดิมทั้งนี้งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่31จัดระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2557ที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะสำหรับงาน Motor Expo 2014ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแรมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ได้สาระขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ